มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดโพสต์ผู้ว่าสมุทรสาครก่อนรู้ตัวว่าติดโควิด-19ตัดเพ้อไล่ผมเถิดครับนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดโควิด-19ซึ่งทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของโควิด-19ได้ออกมายืนยันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดโควิด-19จริงค่ะโดยก่อนหน้านี้นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีเคยได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวก่อนรู้ตัวนะคะว่าติดโควิด-19ระบุว่าอีก2ปีเกษียณอายุราชการคงไม่มีใครอยากเกษียณพร้อมกับปัญหาคาราคาซังอยู่ความมุ่งมั่นเดียวณตอนนี้ก็คือทำอย่างไรให้มหาชัยสมุทรสาครกลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิมคนถามว่าช่วงนี้ให้สัมภาษณ์บ่อยแต่ทุกครั้งที่สัมภาษณ์มักจะยิ้มหรือว่าหัวเราะออกรบทัพจับศึกจะร้องไห้ให้ไพร่พลเห็นได้อย่างไรแม้หัวใจจะร้องไห้ด้วยความสงสารคนสมุทรสาครมาหลายครั้งหลายหนมีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากจะพูดแต่ไม่ได้พูดโดยเฉพาะคนที่ปล่อยให้โควิด-19เข้ามาในใจกลางเมืองสมุทรสาครยิ้มหรือหัวเราะไม่ได้หมายถึงมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นยิ้มหรือหัวเราะไม่ได้หมายถึงไม่ยีระไม่สนใจเก้าอี้ตัวนี้มันคงแข็งแรงไล่ผมเถอะครับถ้ายังไม่มีคุณภาพแห่งการทำงานพอขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ว่าสมุทรสาครแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ